สำหรับหนอนแล้วถือว่าเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะครับหนอนเหล่านี้เนี่ยจะไปม้วนใบพับใบหรือกินใบจะทำให้พืชผลของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าการสังเคราะห์แสงไม่สามารถที่จะทำได้เต็มที่นะครับเราก็เลยจะมานำเสนอสูตรกำจัดหนอนที่ใช้แล้วเห็นผลทันตาสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะเติมเกลือลงไปก่อนซึ่งเกลือเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือทำให้เกิดอาการระคายผิวทำให้ผิวเกิดอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันเติมน้ำส้มสายชูลงไปอีกครึ่งช้อนนะครับซึ่งน้ำส้มสายชูก็จะมีคุณสมบัติคล้ายกันกับเกลือต่อจากนั้นเราก็จะเติมน้ำส้มควันไม้ลงไปครึ่งช้อนนะครับคุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่เราอาศัยในวันนี้ก็คือจะทำให้หนอนไม่ถอดคราบเกิดอาการเบื่ออาหารเติมน้ำยาล้างจานลงไปครึ่งช้อนใช้เป็นสารจับใบสารลดแรงตึงผิวแล้วก็เสริมประสิทธิภาพของวัตถุดิบต่างๆที่เราเตรียมมาจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันให้ดีหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะนำมาใส่ในกระบอกฉีดพ่นแล้วนำไปใช้งานได้เลยสำหรับต้นนี้นะครับเป็นมะกรูดที่เราปลูกไว้ในกระถางลักษณะการเข้าทำลายของหนอนก็คือเขาจะเจาะกินใบถ้าเกิดเราไม่รีบกำจัดหรือไม่กำจัดเลยรับรองว่าต้นมะกรูดต้นนี้จะไม่เหลือใบก็คือเขาจะกินเกลี้ยงทั้งต้นเลยสำหรับวิธีการนำไปใช้งานเราจะฉีดพ่นให้โดนตัวหนอนหรือฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มก็ได้หลังจากที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีหนอนจะเริ่มแสดงอาการที่ไม่ปกติแล้วก็ตายไปในที่สุดซึ่งสูตรนี้เห็นผลได้เร็วมากนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับนอกจากที่เราจะใช้กำจัดหนอนได้แล้วเรายังสามารถที่จะใช้ป้องกันก็ได้สำหรับข้อดีของสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายนะครับอาศัยของใช้ที่มีอยู่ใกล้ตัวแล้วก็นำไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักด้วยสูตรกำจัดหนอนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำสูตรกำจัดหนอนใช้แล้วเห็นผลทันตาสำหรับหนอนแล้วถือว่าเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพืชตระกูลส้มไม่ว่าจะเป็นพวกมะกรูดมะนาวส้มโอรวมไปถึงส้มเขียวหวานสายพันธุ์ต่างๆจะมีหนอนเข้าไปทำลายเป็นอย่างมากหนอนเหล่านี้เนี่ยจะไปม้วนใบพับใบหรือกินใบทำให้พืชผลของเราเนี่ยเกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีเพราะว่าการสังเคราะห์แสงไม่สามารถที่จะทำได้เต็มที่นะครับดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอสูตรกำจัดหนอนที่ใช้แล้วเห็นผลทันตาสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีน้ำเปล่าครึ่งลิตรน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนน้ำส้มควันไม้ครึ่งช้อนน้ำชาล้างจานครึ่งช้อนแล้วก็เกลือแกงครึ่งช้อนนะครับสุดท้ายก็จะมีอุปกรณ์ในการฉีดพ่นซึ่งวันนี้เราใช้เป็นฟอกกี้นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะเติมเกลือลงไปก่อนนะครับซึ่งเกลือเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือทำให้เกิดอาการระคายผิวทำให้ผิวเกิดอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันจากนั้นเราก็จะเติมน้ำส้มสายชูลงไปอีกครึ่งช้อนนะครับซึ่งน้ำส้มสายชูก็จะมีคุณสมบัติคล้ายกันกับเกลือนะครับก็คือเกิดอาการระคายผิวทำให้ผิวเกิดการอักเสบอย่างเฉียบพลันต่อจากนั้นเราก็จะเติมน้ำส้มควันไม้ลงไปครึ่งช้อนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่เราอาศัยในวันนี้ก็คือจะทำให้หนอนไม่ถอดคราบนะครับเกิดอาการเบื่ออาหารเติมน้ำยาล้างจานลงไปครึ่งช้อนนะครับตัวน้ำยาล้างจานเราใช้เป็นสารจับใบสารลดแรงตึงผิวแล้วก็เสริมประสิทธิภาพของวัตถุดิบต่างๆที่เราเตรียมมาจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันให้ดีนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะนำมาใส่ในกระบอกฉีดพ่นแล้วนำไปใช้งานได้เลยสำหรับใครที่ต้องการใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับก็สามารถเทียบอัตราส่วนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีต้นตัวอย่างที่โดนหนอนเข้าทำลายนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นมะกรูดที่เราปลูกไว้ในกระถางแล้วก็จะมีหนอนเข้ามาทำลายนะครับลักษณะของหนอนที่เข้าทำลายมะกรูดหรือพืชตระกูลส้มนะครับก็คือเขาจะเจาะกินใบถ้าเกิดเราไม่รีบกำจัดหรือไม่กำจัดเลยนะครับรับรองว่าต้นมะกรูดต้นนี้จะไม่เหลือใบนะครับก็คือเขาจะกินเกลี้ยงทั้งต้นเลยสำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราจะฉีดพ่นให้โดนตัวหนอนหรือฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มก็ได้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นตัวเล็กๆเรามองไม่เห็นแล้วก็ควรที่จะฉีดพ่นให้ทั่วถ้าเห็นตัวฉีดให้โดนตัวนะครับถ้ามองไม่เห็นเราก็สามารถที่จะฉีดพ่นทั่วทั้งทรงพุ่มได้เลยนะครับหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีให้เราคอยสังเกตตัวหนอนให้ดีนะครับหนอนจะเริ่มแสดงอาการที่ไม่ปกติแล้วก็ตายไปในที่สุดนี่นะครับเขาจะเริ่มเอาหัวลงแล้วนะครับเขาจะเริ่มมีอาการที่กระวนกระวายเขาก็จะตายแล้วก็ร่วงหล่นลงไปบนพื้นนี่นะครับก็คือหนอนที่เราฉีดพ่นเข้าไปตัวเล็กเนี่ยจะตายก่อนแล้วก็ตัวกำลังจะตายซึ่งสูตรนี้เห็นผลได้เร็วมากนะครับสำหรับข้อดีของสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่สามารถทำได้ง่ายนะครับอาศัยของใช้ที่มีอยู่ใกล้ตัวแล้วก็ทุกอย่างที่นำมาใช้งานนะครับจะเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับนอกจากจะใช้กำจัดหนอนได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะใช้ป้องกันก็ได้เพราะว่าเราอาศัยคุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่จะใช้ในการป้องกันนำไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดที่มีหนอนเข้าทำลายหรือหนอนเข้ารบกวนสูตรนี้เราสามารถทำขึ้นมาใช้งานได้บ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเห็นตัวหนอนเข้าไปทำลายพืชผักในสวนของเราแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำแล้วก็ใช้งานได้ทันทีครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกพืชผักต่างๆในสวนของท่านแล้วมีปัญหาในเรื่องของหนอนเข้าไปรบกวนหนอนเข้าไปทำลายพืชผักของท่านท่านไม่สามารถที่จะเก็บไปทำลายเองได้ก็คือมันมีจำนวนที่มากจนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะทำสูตรนี้ขึ้นมาใช้งานนะครับ
และสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งสูตรสำหรับวิธีการกำจัดหนอนที่เห็นผลดีเห็นผลเร็วนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะนำไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้สูตรกำจัดหนอนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ